จเจริญพรสูงต่ำเพดดังแชกลุ่มพระตั้งวงไฮโลในวัดใช้เงินซองปัจจัยเล่นยันสว่างสะเทือนวงการพลาหลืองอีกรอบหลังเพิ่งมีข่าวคราวในแง่มุมไม่ไดีออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งพระฉันบวบพระฉันผัดไทย จนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์และสุดเพจอีสอขยี้ข่าวสองโพ์ภาพพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งกำลังตั้งวงเล่นการพนันไฮโลภายในวัดถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในรั้วอารามโดยระบุว่าจเจริญไฮโลสูงต่ำไม่ยัง้งเล่นประจำยันวางอีกหนึ่งวงพนันในรั้วอารามกับกิจกรรมยามว่างในกุฏิที่คนได้หรือเสียไม่ติดใจเพราะยังไงเดี๋ยวก็มีคนใส่ซองหลังจากภาพดังก,กล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นกระแส แต่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์และวงการพระเหลืองในช่วงนี้ที่มีข่าวออกมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ